พูดถึงโควิด -19 วันนี้ในบ้านเราต้องติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายงานการแถลงล่าสุดจากทางศบค.ปรากฏว่ามีการพบผู้ติดเชื้อจากในประเทศ1รายด้วยกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะยังมีจำนวนของผู้ป่วยรายใหม่นะคะรวมแล้ววันนี้12รายด้วยกันค่ะค่อยๆไล่เรียงไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับ12รายค่ะที่บวกเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศแล้วก็กลับไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแล้ว2รายด้วยกันก็คือที่เมียนมานะคะและเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้9รายด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีการบวกเพิ่ม1รายเป็นการติดเชื้อในประเทศนะคะ1รายนี้แจ้งคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเพศชายสัญชาติอินเดียอายุ37ปีนะคะมีอาชีพเป็นพนักงานร้านอาหารเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเขาได้ไปตรวจร่างกายค่ะเพื่อที่จะขอใบ Work Permit หรือว่าใบอนุญาตการทำงานนั่นเองนะคะผลปรากฏว่าพบเชื้อตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมนะคะก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไทม์ไลน์โดยละเอียดของผู้ติดเชื้อรายนี้ยังไม่ออกมานะคะทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะรายงานคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าอยู่ในสเตทควอรันทีน9รายนะคะมาจากฝรั่งเศส2รายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1รายอินเดีย1รายสหรัฐอเมริกา2รายเม็กซิโก1รายสวิตเซอร์แลนด์1รายเนเธอร์แลนด์1รายค่ะแล้วก็ทำให้จำนวนของผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในบ้านเรายืนยันอยู่ที่ 3,830 รายรักษาหายแล้ว 3,644 รายนะคะจำนวนผู้เสียชีวิต60รายค่ะจากโควิด-19 ในบ้านเรานะคะไปดูประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างอย่างเมียนมานะคะที่ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อใกล้แตะ 60,000 คนแล้วนะคะยอดสะสมอยู่ที่ประมาณ 59,277 คนแซงหน้าสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่น่ากังวลใจก็คือทางเมียนมาเองเนี่ยเตรียมที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมารายงานสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมาข้อมูลเมื่อวานนี้ค่ะจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 59,277 คนเพิ่มขึ้น 1,342 คนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,376 คนเพิ่มขึ้น24คนตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตแซงหน้าสิงคโปร์แล้วค่ะโดยผู้ติดเชื้อของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ 58,047 คนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่28คนแต่อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมฝ่าโควิดออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วมีพรรคการเมืองทั้งหมดถึง93พรรคที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเมียนมาในครั้งนี้แล้วคาดว่าพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD พรรครัฐบาลของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐจะชนะการเลือกตั้งท่ามกลางกระแสวายๆจากบรรดาพรรคฝ่ายค้านที่กล่าวหาว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในการรณรงค์หาเสียงจากการระบาดโควิด-19 ในเมียนมาเนี่ยค่ะทำให้รัฐบาลเมียนมาสั่งห้ามการรณรงค์หาเสียงทั่วเขตย่างกุ้งแต่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปไตยเพื่อสังคมใหม่หรือว่า DPNS หนึ่งในพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาบอกว่าพรรครัฐบาล NLD กลับละเมิดข้อห้ามเสียเองแถมยังใช้การระบาดโควิด-19 มาเป็นข้อได้เปรียบสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้มากอบกู้ช่วยเหลือคนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19พรรคฝ่ายค้านกล่าวหาบอกว่าพรรครัฐบาลยังคงออกรณรงค์หาเสียงจากประชาชนในหลายรูปแบบทั้งใช้รถ3ล้อมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงเรือในขณะที่พรรคฝ่ายค้านต้องหลบๆซ่อนๆในการแจกใบปลิวหาเสียงเพราะกลัวว่าจะละเมิดข้อห้ามผลก็คือประชาชนรู้จักแต่พรรครัฐบาล NLD ส่วนพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยนะคะก็แทบจะเป็นเพียงพรรคเดียวที่ชาวเมียนมาพอจะรู้จักอยู่บ้างนั่นก็คือพรรค DPNS นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามพรรครัฐบาล NLD ค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหาของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ยืนยันบอกว่าตนอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามในการหาเสียงอันเนื่องมาจากมาตรการหยุดโควิด-19 เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องรอติดตามกันวันพรุ่งนี้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไป8พฤศจิกายนนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ